มแมลงปอคือมแมลงที่มีตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่บนบกมีปีกและบินได้มแมลงปอมีการเจริญเติบโตแบบเป็นขั้นตอนประเภทไม่สมบูรณ์แบบคือมีระยะไข่ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยไม่มีระยะดักแด้ตัวระยะไข่และตัวอ่อนจะมีชีวิตอยู่ในน้ำตัวอ่อนที่อยู่ในน้ำจะมีรูปร่างแตกต่างจากตัวเต็มวัยอย่างมากเมื่อตัวอ่อนจะเริ่มเติบโตเต็มที่แล้วจะลอกคราบเป็นครั้งสุดท้ายกลายเป็นตัวเต็มวัยที่มีปีกและใช้ชีวิตบนบกตลอดไปแมลงปอจะเป็นซากเด็กดำบรรพ์มีชีวิตจำพวกหนึ่งโดยถือกำเนิดมาตั้งแต่320ล้านปีก่อนในยุคคาร์บอนิฟอรัสก่อนหน้าไดโนเสาร์และแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเลยจนมาถึงณปัจจุบันนอกจากลำตัวที่แมลงปอในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าแมลงปอในปัจจุบันอย่างมากโดยมีความห่างของระยะปีกมากกว่า70เซนติเมตรแมลงปอเมื่อผสมพันธุ์ตัวผู้จะเกาะอยู่บริเวณด้านหลังหัวของตัวเมียขณะที่ตัวเมียก็จะม้วนตัวไปข้างหน้าเพื่อรองรับสเปิร์มจากถุงสเปิร์มของตัวผู้ในบางชนิดการผสมพันธุ์จะทำไปพร้อมกับการวางไข่ของตัวเมียไปด้วยบางชนิดการเกาะเกี่ยวของตัวผู้อาจใช้เวลานานหลายวินาทีจนนานนับเป็นชั่วโมงและการวางไข่ของแมลงปอในบางชนิดวางไข่ไว้บนผิวน้ำบางชนิดวางไข่ซ่อนไว้ในซอกหินหรือมอสบางชนิดตัวเมียอาจจะต้องดำน้ำลงไปจัดวางไข่ในน้ำลึกซึ่งแมลงปอตัวเต็มวัยนั้นสามารถดำน้ำได้นาน90นาทีแต่ในบางชนิดเช่นแมลงปอเข็มวางไข่ไว้ใต้เปลือกไม้ริมน้ำก็มีแต่เมื่อตัวอ่อนฟักออกมาจะตกลงสู่แหล่งน้ำและใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเหมือนตัวอ่อนแมลงปอทั่วไปแมลงปอส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการผสมพันธุ์และวางไข่ไปพร้อมกันแต่บางชนิดก็วางไข่เพียงลำพังศัตรูตามธรรมชาติของแมลงปอคือแมลงหรือแมงที่กินแมลงเป็นอาหารเช่นตะกะแตนตำข้าวแมงมุมรวมถึงพืชกินแมลงบางจำพวกเช่นหยาดน้ำค้างและสัตว์ขนาดใหญ่เช่นกบหรือแม้กระทั่งเป็ดเมื่อแมลงปอตกลงไปในน้ำลึกแล้วแทบจะเอาชีวิตรอดกลับมาไม่ได้เลยแต่ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของแมลงปอคือสภาพอากาศโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวซึ่งแมลงปอหลายตัวจะตายลงและกลายเป็นอาหารของสัตว์ต่างๆในช่วงฤดูนี้ในระยะตัวอ่อนที่อาศัยในแหล่งน้ำแมลงปอจะเป็นแหล่งอาหารของปลาและสัตว์อื่นๆในขณะเดียวกันตัวอ่อนของแมลงปอก็จะจับกินลูกน้ำของยุงช่วยให้ปริมาณยุงลดลงในระยะตัวเต็มวัยแมลงปอจะจับแมลงชนิดอื่นเป็นอาหารช่วยควบคุมแมลงที่เป็นศัตรูพืชหรือแมลงที่สร้างความรำคาญเช่นยุงแมลงวี่หรือแมลงวันตัวอ่อนแมลงปอที่เรียกว่าแมงระงำและแมงตบเต็บที่อาศัยตามแหล่งน้ำขังหรือทุ่งนาซึ่งตัวอ่อนนี้จะมีสารอาหารจำพวกโปรตีนสูงทางภาคอีสานนิยมนำมาปรุงอาหารเช่นห่อหมกแกงคั่วทอด
นอกจากนี้แมลงปอยังเป็นแมลงที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งตัวอ่อนและตัวแก่ก็ยังทำหน้าที่ช่วยที่ปราบศัตรูพืชที่สำคัญในระบบนิเวศระยะตัวอ่อนของแมลงปอยังใช้เป็นดัชนีทางชีวภาพสำหรับชี้วัดเรื่องคุณภาพของแหล่งน้ำได้เห็นประโยชน์ของแมลงปอกันแล้วนะครับสำหรับท่านที่เห็นก็อย่าไปทำร้ายเขานะครับเพราะว่าเขามีประโยชน์กับระบบนิเวศเป็นอย่างมากและหลายครั้งที่เรามองเห็นแมลงปอบินอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกับเขามีความสุขที่ได้โลดแล่นได้บินร่อนเหมือนดังเช่นเครื่องบินลำเล็กขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับลากันไปก่อน